กินแล้วสุขภาพดีจริงๆค่ะสรรพคุณช่วยลดไขมันในเลือดป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันป้องกันเส้นเลือดในสมองตีบลดไขมันลดความดันบำรุงโลหิตและบำรุงหัวใจได้ด้วยนะคะวันนี้แอดมินก็จะพามาทำน้ำสามเกลือไว้ดื่มกันนะคะส่วนประกอบก็จะมีมะตูมแห้งกุดซาจีนอบแห้งและก็กระเจี๊ยบแดงอบแห้งอย่างละ30กรัมนะคะนำไปต้มกับน้ำ 2-3 ลิตรได้เลยต้มเดือดประมาณ 15-20 นาทีนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีเราก็จะไม่ใส่น้ำตาลนะคะเพราะว่าได้ความหวานจากพุทราจีนแล้วค่ะตัวมะตูมจะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดต่อต้านแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสส่วนกระเจี๊ยบช่วยลดความดันลดไขมันในเลือดลดความเหนียวข้นของเลือดลงช่วยให้เลือดในร่างกายไหลเวียนได้ดีขึ้นส่วนพุทราจีนก็จะช่วยบำรุงร่างกายบำรุงเลือดบำรุงสายตาป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันและเส้นเลือดในสมองตีบกากที่เหลือสามารถนำไปต้มซ้ำได้อีก 2-3 ครั้งเลยนะคะวิธีการดื่มนะคะดื่มได้ทั้งแบบร้อนและก็เย็นครั้งละ1แก้วหลังอาหารเช้ากลางวันและก็เย็นได้เลยค่ะคนที่ป่วยหรือว่าคนที่ยังไม่เป็นอะไรก็สามารถดื่มเพื่อป้องกันได้นะคะจะได้มีสุขภาพที่ดีค่ะประโยชน์ดีๆแบบนี้ไปหามาต้มดื่มกันนะคะหรือกดสั่งที่ตะกร้าสีเหลืองด้านล่างได้เลยค่ะ